หลายปีมาแล้วนะตอนนี้แม่อายุ82แล้วเออดีแล้วแม่ฟังมาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ฟังตั้งแต่อายุ74ละทีนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนานะในการคงจะเข้าใจธรรมะนักเข้าใจธรรมะหลายการเข้าใจแล้วนำมาประพฤติปฏิบัตินี่มีกล้ามหาศาลถ้าเข้าใจแล้วคนผู้นั้นย่อมนำหลักธรรมะมาประพฤติปฏิบัตินำมาใช้กับชีวิตประจำวันเป็นแน่แท้แต่ฟังแล้วบ่เข้าใจนะแต่ฟังอยู่ศรัทธายกมือไหว้สาได้บุญเหมือนกันแต่ฟังแล้วเข้าใจตัวปฏิบัติตามธรรมะตัวอันนี้ทรงคุณค่ามหาศาลจะยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังความคิดความอ่านของมนุษย์หลากหลายมีต่างๆนานาความคิดของคนเฮานี้ห้ามบ่ได้เราจะห้ามความคิดคนอื่นนะคือเบียนคือมาเหมือนความคิดของคนเฮาก็บ่ได้เฮาต่างหากจะต้องห้ามความคิดของตัวเขาวิธีห้ามความคิดของตัวเขานี้ห้ามจะได้ท่านอาจารย์มันถึงกึดไปนะห้ามบ่ได้ท่านอาจารย์ว่านั้นห้ามความคิดตัวเก่าความคิดตัวเก่านี่เรามีโอกาสวิธีการห้ามได้แต่ห้ามความคิดของคนอื่นนี้ห้ามยากอย่ายอมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังอันนี้ถ้าไผ่เข้าใจในประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมจะหูดีเป็นอย่างยิ่งความคิดของคนเฮานั้นศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังมันไปตลอดมันคิดตลอดอยู่แล้วศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังแต่ความคิดของคนอื่นนี่เพิ่นก็คิดตลอดเหมือนกันเพิ่นก็นะหน้าที่ของความคิดของจิตนี่มันทำหน้าที่ไปแบบนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่ความคิดของตัวเก่านี่วิธีการจะห้ามความคิดจะห้ามอย่างใดนั่นก็คือการเจริญสตินะเจริญสติห้ามมันห้ามยากคือหูตันบ่ได้หูตันว่าขณะนี้เฮาคิดอันอย่างอยู่ขณะนี้เฮาคิดถูกกับพิษการนี่ต้องใช้สติปัญญาสติปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต้องจากการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสถาเจริญสมถกรรมฐานเจริญอย่างใดก็ดูลมหายใจเข้าออกถ้าไปหาลมหายใจในขณะใดขณะนั้นความคิดมันอยู่ที่ลมหายใจเมื่อความคิดอยู่ที่ลมหายใจปุ๊บหันลมเข้าลมออกอันนั้นแหละความคิดเริ่มยุบปรุงแต่งแล้วเมื่อเสี้ยววินาทีหนึ่งก็ยังดีศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังวันนั้นนิยมทำมาคุณว่าเถียงกันกับเจ้าหมู่เพราะเราเถียงเป็นเถียงตายดีเถียงเรื่องความคิดดีเถียงเรื่องความคิดว่าห้ามบ่ได้ความคิดคนอื่นแม่นถูกนะอันนี้ก็บอกว่าถูกว่าห้ามความคิดคนอื่นห้ามยากเขาก็บอกฮู้ว่าเพิ่นคิดอันเนี้ยบางทีเพิ่นคิดดีกะเพิ่นคิดบ่ดีกะบางทีเพิ่นมานะดีกับเขาจะดีนะในลักษณะท่าทางการออกอาการกริยาแต่ใจของเพิ่นนั้นคนละอย่างกันคนละอย่างกับการแสดงออกเนี่ยจะหันชัดเจนว่าความคิดไปอย่างหนึ่งการแสดงออกไปอย่างหนึ่งหันก่อศรัทธาสาธุชนแต่ว่าความคิดของตัวเก่านั้นมีสติและปัญญาที่จะต้องเจริญพระกรรมฐานนะศรัทธาลงแม่ก้าวแม่ไข่กำลังนั่งไข่เข้าไข่ควงอยู่ก็ตามนะกำลังไปหันไปนี่นั่งในรถอยู่ก็ดีฟังธรรมะยามเช้าเวลานั่งเอาพอลมหายใจก็ได้นะพอเข้าของที่เขาขายก็ได้นะใจมันจะไปอยู่ที่เข้าของนะคือวันนี้จะได้กำไรเท่าใดจิตมันไปปรุงแต่งฉันก็มันจะไปเรื่อยๆของมันแต่ถ้าว่าเอาประยุทธ์ที่ใดที่หนึ่งนะยิ่งยุทธ์ที่ลมหายใจนี่ดีที่สุดลองพอนะแต่ละวันละหนึ่งนาทีนี่เป็นกำไรชีวิตจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต่างๆนะอันนี้แหละห้ามบ่ได้ความคิดห้ามของคนอื่นนะคนต่อเก่าห้ามด้วยวิธีการพอลมหายใจวิ่งมาพอลมตกเก่านี่มันจะยุดยั้ง
มันจะบอกปรุงแต่งมันจะปรุงที่ลมหายใจว่าเอ๊ะลมมันเงากะลมมันออกเงากะมันออกสั้นกันนี่วิธีการศรัทธาลมออกเงาเฮาก็ฮู้ลมเข้าไว้สั้นเฮาก็ฮู้ลมเข้าเงาฮู้ออกเงาฮู้เข้าเงาออกสั้นเข้าสั้นออกเงาแต่อยู่ก็พอก็เอี้ยอันนี้ยุดความคิดไปอย่างอื่นหมดปรุงแต่งไปตามกุศลกรรมอกุศลกรรมมาพอลมหายใจตัวเก่านะว่าเออนี่อยู่กับปัจจุบันธรรมดาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเอออย่าไปตกใจนะอย่าไปกึดว่าจะห้ามความคิดของคนอื่นวันนั้นนะเทียมกันว่าเออถ้าห้ามได้ก็จะไปยุดความคิดคนอื่นนะยุดมาได้ความคิดของคนอื่นต้องยุดความคิดของเราต่างหากความคิดของเรานี่แหละนะเป็นบ่อเกิดของการท่องเที่ยววัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดถึงวันนี้มาจากความคิดมาจากจิตฉายลมปรุงไปตามที่หูที่หันที่ได้ยินศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพุทธศาสนานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบวิธีการนี้หายากศรัทธาใครก็ตามถ้าทำตามนี้ถ้าเข้าใจจิตจะจุ่มเย็นเป็นสุขจิตใจก็จะดีงามในโลกนี้ทุกคนท่านถามนี้บอกว่าจะถือศาสนาไหนถ้าใจถ้าดูแลจิตใจไปทางที่ดีที่ชอบสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขนักศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายอันนี้คือวิธีการเนิ่นศรัทธาเจ้าวันนี้มาโอ้กันดูแลควบคุมจิตใจด้วยการพอลมหายใจศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่างนี้เป็นต้นสงกรานต์ปีใหม่จะมาถึงนี่ไล่ตีเตรียมการเตรียมงานโอ้มันถึงวันที่1ละตะวานะวันนี้วันที่2แล้วนะเมื่อกี้วันจะเข้ามาถึงสงกรานต์ปีใหม่แล้วบางคนฟังทางสถานีวิทยุโอ้คลื่นสี่ข่าวนี้เพิ่นจะจัดงานเด้อวันที่9นี่นะวันที่9นะตรงกับวันติดวันที่9นี่นะสถานหลายคนใครมาแต่เนิ่นนะห่างไปหลายปีแล้วนะมาได้จัดแต่ละปีได้จัดโอจะได้มาแอวที่ดอยหล่อนะปีนี้เพิ่นจะจัดที่เหล่ามูลธาทิพย์สถาสาธุชนทำผู้ฟังเหล่ามูลธาทิพย์ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เนิ่นสถาครูบาอาจารย์ที่จัดรายการสถานวิทยุทั่วภาคเหนือที่สถานีมีกระจายออกไปได้รับความเมตตาจากเจ้าหน้าที่สถานีต่างๆเจ้าของสถานีต่างๆเป็นอย่างดีแล้วศรัทธาสาธุชนฟังธรรมะแล้วเข้าใจมีจิตใจอ่อนโยนนะมีจิตใจที่เรียบง่ายแล้วเข้าใจตัวเก่าได้นักขึ้นรู้จักตัวเก่าได้นักขึ้นคนที่ฝึกฝนตัวเก่าและศึกษาธรรมะศึกษาทำมาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะเข้าใจตัวเก่านักขึ้นเข้าใจตัวเก่าบ่ปอนี้เข้าใจคนอื่นไปถอยอัญญาจะเต้าสถาอันเนี้ยโลกนี้ต้องการโลกนี้มีความต้องการบุคคลแบบนี้คือเข้าใจตัวเก่าเข้าใจคนอื่นถอยสังคมนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นแล้วจะยอมศรัทธาสาธุชนเพื่อฝึกเข้าใจตัวเก่าเนี่ยถ้าไผมาปิ๊กมาพอลมหายใจคนนั้นจะรู้จักเข้าใจตัวเก่าขึ้นแต่น้อยแต่น้อยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอันเนี้ยกำฟังธรรมะได้เข้าใจแบบนี้แล้ววันที่9ที่จะมาถึงนี้ศรัทธาสาธุชนไผใครพบปะกันไปปะกันวันที่9เนาะศรัทธาวันก่อนโทรมาบอกว่าเออนะเฮิ่มปาการวันที่9เนอะนะไปตังใดท่านอาจารย์นะถ้าอยู่ตังดอยเต่าอยู่ตังลีพุ่นตังลีนี่ก็มาตังเพชรเนอะมาตังบ้านห้องก็ได้นะบ้านห้องเข้าที่ป่าซางนะที่เข้าไปที่สัมปะฮักนั่นก็ได้นะเข้าสัมปะฮักออกที่พุ่นผ่านปัดตังเข้าวัดกุ้งเรือนออกไปที่ป่าหกฟ้าพุ่นเนอะนะเข้าที่ป่าหกฟ้าแล้วเข้าที่หนองผ้าขาวนะหนองผ้าขาวอันนี้มันจะยากหน่อย
นะแต่ถ้าวิ่งตรงไปที่นะปะตังตะลี่ออกไปโดยหล่อนะเข้าที่บ้านห้องปะตังมุ่งตนนั่นก็ได้นะวันนั้นสตาโทรมาเพิ่นบอกเคยมากำเทือนเนาะเพิ่นว่าโอ้ฟังวิทยุมา2ปีแล้ว3ปีแล้วถ้าอาจารย์พอดีเหมือนเคยไปกำเทือนนะก็ฟังมานี่ใครไปเหมือนกันเนอร์นี่เออไปวันที่9นี่มาแต่เจ้าเนาะสตาเตรียมเข้าเตรียมของภายจะใครทำบุญสุนตานร่วมทำบุญบางคนใครทำบุญปัจจัยซองก็ใส่ไว้คนเดียวเนาะสตาไปซ่อมไม่หีบไม่อย่างไว้ไปปักไว้อย่างธรรมครูพิวัฒนวิกรมพุ่นวาดเจ้านะแม่นเที่ยวไปที่ห้านี่มันชุกซักคนจะไปกันนักไปกันหลายคิดว่าเป็นปานสถานะเข้ามาที่ปัตตังตะลี่เนอสถานเนอนะเข้าที่ห้านก็ได้ตังลี่นะ ตังเชียงใหม่นี่ง่ายลงมาตังสัมปะตองนะเข้ามาตังแม่วางก็ได้นะคันคองก็ได้เข้ามาตำบลลงมาเลยนะลงมาแล้วก็เข้ามาถึงด้วยหล่อนี่จะหันปักธงนะป้ายมันจะบอกนะเลี้ยวซ้ายเข้าไปง่ายแต่สำหรับตังลีนี่จะมาตังด้วยเต่าก็ได้ถ้าอยู่ตังเหนือพุ่นแต่แต่ตังใต้พุ่นแต่แต่นะมาตังด้วยเต่าก็ได้นะเข้าด้วยเต่าแล้วมาที่อำเภอฮอดขึ้นไปที่จำตองล่ะตีเงาขึ้นไปเลยแต่มันจะโก้งน้อยมันเป็นยังนะเพื่อความบรรลงขึ้นไปที่ติ๊กฮะไปถึงที่โดยรอพูดนี่พอที่สะพานลอยนะมีที่เดียวนะสะพานลอยนะจากจำตองขึ้นไปนะจากฮอดขึ้นไปมีที่เดียวนั่นนะเลยสะพานลอยไปน้อยนี่มันจะปัดตรงละไปยูเทิร์นปิ๊กมาที่เหล่าเป้าพูดนะบันเหล่าเป้าอันนั้นนะถูกละสถาบต้องกังวลเนอะบางคนโทรมาหลายคนก็เลยบอกไปนะสถาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเหนือลานนานี่ประเพณีนี่เป็นประเพณีที่อันดีงามควรสืบทอดกันนะบางคนถามโอ้ใครปะครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ฟังไรตนไรองค์นะครับไปพบไปปะเปิ้ลนิมนต์มาหมดเนอะสถานิมนต์มาหมด30กว่าตนเนอะสถาเนอะนิมนต์ตังอากาศนิมนต์ตันอากาศเนอะครูบาอาจารย์เจ้าแต่ละตนแต่ละองค์นิมนต์กันตันอากาศมาเดี๋ยวนี้มาได้พิมพ์หนังสือไปอาราธนามาตันอากาศนะประเด็นนี้เทคโนโลยีมันเจริญรุ่งเรืองนะก็กราบไหว้สาครูบาอาจารย์นะแนะนำเครื่องสีขาวเพื่อชาวประชานะขอนิมนต์นะครับมาที่วัดเหล่ามูลธาทิพย์โดยท่านอาจารย์นะวันใหม่เนาะท่านเจ้าพลประยุทธ์ที่หันวัดนี้สร้างขึ้นใหม่สถานที่ที่จะต้อนรับญาติโยมศรัทธาก็กว้างขวางนะกว้างขวางนะพอที่จะจอดรถจอดลาไปได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นสถานที่มีความจำเป็นเหมือนกันนะเวลาจะจัดงานแต่ละครั้งแต่ละทีนี่ถ้าคนมากันเป็นปานนี่รถบ่มีที่จอดนี่จะอิดศรัทธารถบ่มีที่จอดนี่จะอิดฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะนี่ข่าวสารงานบุญเนาะประกาศให้ศรัทธาฟังว่าเออนี่โอกาสปีไหนปากันเตือนหนึ่งน้ำขมิ้นสมฝอยเขาตอกดอกไม้แต่งชุดนี่มาพิจารณานี่น่าจะตามสะดวกสบายก็ได้นะศรัทธาเนาะเอาสะดวกว่าเพราะว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมเมืองเหนือล้านนาจะทักดอกไม้ใส่เน็บดอกไม้มาแบบโบราณมาเก่าก็หาพอได้ยากเหมือนกันเนอะและเด็กละอ่อนจะได้หู้จะได้หานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมถ้ามีนะถ้าบ่มีมันเป็นอย่างดอกเอื้องคำดอกเอื้องเงินดอกเอื้องเพิ่งนะศรัทธาเน็บมาใส่ขันดอกก็ได้นะใส่ขันสังกะตานก็ได้เนอะศรัทธาเนาะนะในอู้ฮือศรัทธาฟังนะวันนั้นมีคนทำมาจะแต่งชุดจะได้เพิ่งกับประกาศมาหลายวันแล้วเนาะประกาศมาตลอดการเออใส่ชุดเขาก็ได้ใส่ชุดปกติธรรมดาก็ได้นะตามที่ทั่วไปเป็นใส่กันนี่นี่ก็ได้สถาบันเป็นยังนะใส่แบบไหนก็ได้ใครมาหู้มาหานมาปุ๊กมาปะพระครูบาจากเจ้าไล่ตนไล่องค์นะที่ออกรายการสถานีวิทยุนี่สถาสาธุชนท่านผู้ฟัง
ครูบาอาจารย์จะมาโม้ตนนั่นเป็นจะได้ตนนี่เป็นจะได้นะมาอู้มาจ้าไอ้ตักตายปลาสายฟังอยู่เนอะท่านเจ้านะแม่เขาป่อนะนะลุงป้านะอาอยู่ที่บ้านนะบางคนอ่ะบ่มีโอกาสมาวันนั้นโทรมาไกลนะบ่มีโอกาสมาบอกว่าเออสถาบ่เป็นยังนะฟังทางอาจารย์ธรรมครูอภิวัฒน์วิกรมเนี่ยวันพุธก็ได้วันเฮือก็ได้เพิ่นจะบอกใครทำบุญจะทำช่องทางไหนบอกไปว่าเออเอาเอาอาตมากับว่านี่เอาแบบนี้โทรไปเลยนะโทรไปที่เพิ่นจะรายการตู้ลงยองก็ได้นะนะที่ตู้ลงยองก็ได้นะติดตามไปนะเพิ่นจะออกรายการแล้วก็สถาฟังสถานีไหนนะเจ้านี้ถ้าได้ฟังก็ที่โทรมานะนะสถานีไหนที่สถาฟังรอจดเอานะนะขอกับอาราธนาครูบาอาจารย์ที่จัดรายการแบ่งเวลาสัก5นาทีประกาศข่าวสารงานบุญเนาะคือสถาได้ฮู้บางคนก็ฟังรายการนั่นฟังรายการนี้นะประกาศคือเพิ่นได้ฮู้นะวันที่9ที่จะมานี่บางคนเอ็นดูสถาไม่อุ้ยวันนั้นนะเพราะฉะนั้นบอกสถาด้วยเนาะว่าเออวันที่9ที่จะมาถึงนี้เพิ่นจะส่งน้ำดำหัวสละสลงนะครูบาอาจารย์เจ้าที่ออกรายการสถานีวิทยุเพราะฉะนั้นภาคเจ้านี่เพิ่นจะสืบชะตาเนื้อศรัทธาเจริญพุทธมนต์สืบชะตานะภายใครสืบชะตาก็มาเอาไฟมาตวยเนาะไฟนี่เปิ้นละนะเพิ่นไขตามหมู่ตามกัดตามนี่ตามกับตันดีศรัทธาสาธุชนแล้วเอามายาวๆหน่อยเผื่อว่าไฟที่เพิ่นติดที่เพิ่นมาดไว้มันบ่พอเอามาต่อกับเพิ่นเอามาเป็นม้วนก็ได้นะมามัดแล้วก็กามมาบางคนเอา 4-5 คนลดกัน1มาม้วนหนึ่งก็แบ่งกันไปด้วยเมตตาธรรมนะด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการมาโดยตลอดใครมาร่วมบุญกุศลแบบนี้ก็ได้นะเจริญพรเรียนเจอเนอร์ศรัทธาอยู่ที่ไหนก็ตามนะเดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันมาสร้างบารมีผีไหนมีเตือนหนึ่งมาได้จัดไปหลายปีแล้วนะปีนี้ก็ได้มาจัดนะมาจัดแถมนะจัดที่อำเภอดอยหล่อวัดเหล่ามนทาทิพย์วัดนี้สร้างขึ้นใหม่เนื่องศรัทธาแต่ศาลางามนะได้รับความเมตตาจากเจ้าภาพและศรัทธาเจ้าบ้านเหล่ามนทาทิพย์เนี่ยมันก็ช่วยกันนะช่วยกันโอ้เป็นกันครูบาอาจารย์เจ้าแต่ละตนแต่ละองค์นะทุกอย่างรวมตัวกันนะช่วยกันคือเป็นวัดเป็นวาหลายที่หลายตังแต่ละวัดเหมือนกันนะคณะศรัทธาถ้ามีความสมานสมาคีกันนี้อันยังก็เป็นไปได้อันยังก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้นะเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี่เป็นเครื่องหมายของสิ่งที่ดีงามศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังขึ้นชื่อว่าบุญเนี่ยศรัทธาไปกับใครได้บุญนี่แม้จะน้อยนิดก็ยังมีกล้าอยู่ดีอย่างขอนไม้นะอยู่กลางทะเลศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังขอนไม้แห้งอยู่กลางทะเลนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังขอนไม้แห้งอยู่กลางทะเลก็ยังมีกล้าสำหรับคนที่ตกอยู่กลางทะเลคว้างคว้างนะหาที่เกาะที่จับว่าได้นะขอนไม้แห้งและบุญเพียงน้อยนิดเหมือนกันมีกล้าสำหรับทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกวัฏสงสารนี้นะบุญจะนักจะน้อยย่อมมีกล้าอยู่เสมอสำหรับคนที่ท่องเที่ยววัฏสงสารที่เกิดมาในโลกนี้เพราะทุกคนก็ต้องอาศัยบุญแล้วภายสร้างมานักภายสร้างมาอย่างใดก็ย่อมได้ถ้าถึงเวลาฮือผลต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกลงไปถ้าปลูกถูกต้องถ้าปลูกลงไปในดินนะอากาศดีน้ำดีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาจะมีหน่วยจะต้องมีหน่วยละถึงเวลาสุกนี่นี่มาพ้นจะต้องหล่นลงมาบนพื้นดินเจ้าของคนที่ปลูกก็ได้กินเจ้าของปลูกแล้วตายจากโลกนี้ไปนะสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ได้กินตายไปจากโลกนี้ไปแล้วได้บุญอยู่ได้บุญต่อไปบุญที่ตัวเก่าสร้างบ่หายไปไหนย่อมได้รับตลอดเวลาอยู่แล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะงานบุญเปล่าเนี่ยวันที่5นี่ที่กัลยาณิวัฒนานี่นี่ก็จะส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ประจำปีนะหลายปีที่ไม่ได้จัดเพราะโควิดเข้ามาโลกเข้ามาเออสถาน
อันนี้ทางธรรมพระครูจันทรกิจจรัตน์นี่เพิ่นจะจัดเลิกคณะสถากัลยาณิวัฒนาอำเภอไปพ่องอำเภอเสมิงพ่องอำเภอแม่แจ่มพ่องที่กลับไว้สาราธนาครูบาอาจารย์บอกญาติโยมศรัทธาคุณยอมพ่องแม่ฮ่องสอนกาฝั่งมาผ้านี่ละแวกนั้นนะในเมืองเชียงใหม่ที่ฮู้จักท่านเจ้าไหลตี้ไหลตังจะเดินทางไปที่อำเภอกัลยาณิวัฒนานี่วันที่5นี่วันปกี้วันนี้เนาะศรัทธาส่งน้ำนะส่งน้ำพระธาตุเจดีย์วัดจันทร์วัดจันทร์นี่เป็นวัดที่เก่าแก่เมื่อนานท่านเจ้าอยู่สร้างปารมีที่ท่านอาจารย์นิคมที่ออกรายการวันเสาร์ภาคเจ้าเนี่ยศรัทธาภาคเจ้าวันเสาร์เมื่อเจ้านะญาติโยมศรัทธาถ้าฟังเนี่ยวัดเพิ่นจะมีงานเน้อนะศรัทธาแล้ววันก่อนศรัทธาถามจะร่วมเป็นเจ้าภาพงานเหล่าบุญทานทิพย์นี่จะเนี่ยอย่างไรท่านอาจารย์ถ้าศรัทธามาก็นึกขึ้นได้เนาะถ้าจะฟังวิทยุอยู่ถ้าจะมาก็ไปปักเอาคนเดียวหน่อสถานเนาะไปปักร่วมทำบุญสิบกาเศร้ากาใส่ในซองไว้เสียหนีบไม้หนีบไม้หีบไม้เสียเนาะสถานเนาะไปปักเอาเตรียมไว้นะเตรียมไม้ไว้เนาะสถานบางคนได้ฟังรายการโดยละเอียดพออย่างปักไว้ไปปักที่คนจะไปกันเป็นป้านนะสถานแต่ละปีที่หานี่มันเกินปานนะเกินปานนะที่ก่อนที่ผ่านมาเนาะนี่ขอฟังกว้างหลายโอ้ศรัทธาเอ้ยแถวตุ้งจางพุ่นอ่ะอำเภอตุ้งจางจังหวัดน่านวันนั้นโทรมาได้สายหนึ่งวันที่แล้วนะวันที่นี่โทรมาแถวเนอะอำเภอดอยหลวงก็ดีเจียงแสนก็ดีอำเภอขุนตาลก็ดีเจียงคองนี่นะแต่หมู่นั่นนี่ฟังใหม่อู้ที่ฟังใหม่เนาะสตาที่ฟังเก่าจะไปน้อยใจเนอะแต่นี่ครึ่งนี้อาจจะไปบ่ถึงเจ้านี้พอค่ำน่าจะไปถึง2ทุ่มและ4ทุ่มสตาสาธุชนทำผู้ฟังไปปากันไปร่วมบุญกุศลด้วยกันพบปาบางคนนะสตาอยู่คนละที่ละต่างมาได้ปากันนะกันว่ามีงานนี่โอ้อยู่ที่ไหนตัวอยู่ที่ไหนปูนอยู่ที่ลำปางพุ่นนานี่ลำปางก็จะมานักลำปางก็จะมาหลายนะฟังวิทยุเสนอบุญยามาศเหมือนหลายสถานนี้นะลำปางเนี่ยอำเภอเมืองก็ค้าแจ่ห่มอันชักนี่แม่เมาะลำปางนี่ฟังกันนักนะจากเมืองลำปางนะเมืองปานนี่โอ้สถานบางเหนือโพดเผียวเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้านี่ฟังเก่าแก่นะสถานเหนียวแน่นไล่ตีแต่เมืองฝางพุ่นหลวงพ่อเนาะสถานแม่อายพุ่นนะนะใช้ประการนี่ลงมาหมดเจียงโดเจียงดาวเมืองเป้าโอ้สันดาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายหลายตี้หลายแห่งกัลยาณิวัฒนากับฟังนะนี่เจ้านี่ก็ฟังเหมือนกันนะกัลยาณิวัฒนานี่พี่น้องปากกยอแถวนั้นนี่เพิ่นก็อยู่นักบางปีเพิ่นก็มานี่ทำพระครูจันทรกิจจารักนะถ้าจะปาญาโยมศรัทธาลงมาเนาะที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาหลายตี้ศรัทธาต่างอำเภอลีก็ได้รับความเมตตาสถานีวัดพระธาตุห้าดวงนะวิทยุชุมชนอำเภอลีนะหลายที่เนี่ยสถานถ้าเอ่ยสถานีบ่เสี่ยงบ่มดก็ต้องขออภัยในเมืองเชียงใหม่นี่เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความเมตตามาโดยตลอดก็มีวัดไฟหินนะเปิดกระจายออกไปในเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงใหม่ไปพดแผ่พุ่นอันสันทรายพุ่นนะสันกำแพงพ่องด้วยสเก็ตพ่องแบบนี้เมลิมพ่องอินาสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามฟังรายการนะก็เจริญพรเรียนเจริญเนอะมาร่วมบุญกันในวันที่9ที่จะมาถึงนี่วันติดหน้าพุ่นนะวันติดหน้าเนอสัทธาวันติดหน้าที่จะมาถึงนี่เหลือติดเดียวเนอสัทธาได้ปากกันนอกสัทธาเมื่อฮู้จักกันแล้ววันที่มาได้ปากกันเมื่อน่ะแต่สำหรับแม่ที่โทรมาอันเพิ่นว่ามาบ่ได้เท่าแล้วเพิ่นว่าท่านอาจารย์เอ้ยใครไปหันแต่เนอเนาะบ่ได้ปากกันจาดเหมือนแล้วเพิ่นว่าก็บ่เป็นอย่างเนอแม่เหยนะฝากลูกหลานไปหอมก็ได้นะฝากลูกหลานไปหอมเขียนชื่อไว้ในซองนั้นเสียแล้วปักไว้ไปถามเจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์เนาะเพิ่นจะอธิบายให้ฟังนะถ้าลูกหลานญาติมิตรไปกัลยาณมิตรไปแม่อยู่ตั้งบ้านฟังกันถ่ายทอดเนอะเพิ่นจะถ่ายทอดสดดอกแม่เฮ้ยเพิ่นจะถ่ายทอดตั้งอากาศนะแม่อยู่ที่บ้านฟังนะว่าเพิ่น
จัดรายการเพิ่นพิธีการเพิ่นจัดจะได้พ้องศรัทธาญาติโยมที่อยู่ที่บ้านเพิ่นจะได้ฟังมีคนโทรมาถามแบบนี้เลยอู้หูฟังก็เป็นเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นเนาะคนอื่นก็บ่ได้ถามบ่โทรถามมาโอ้บ่ได้โทรบ่ติดเนี่ยได้ท่านอาจารย์นี่ก็เป็นหยังฟังทางวิทยุเอาศรัทธาฟังแล้วศรัทธาจะเข้าใจละว่าเป็นจะได้พ้องอีนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทางวิทยุนี่เอาละถ้าโทรบ่ติดฟังแล้วครูบาอาจารย์เพิ่นก็มาแจ้งตั้งรายการต่างๆในสถานีที่ครูบาอาจารย์มาออกรายการตั้งตนตั้งกับประกาศให้ฟังเนาะประกาศให้ญาติโยมศรัทธาว่าวันที่9นี่มาปากันเด้อนะมาพบมาปากันนะบางทีก็จําชื่อบ่ได้พ้องจําหน้าตาบ่ได้บางคนก็บ่เคยหันคําเทื่อนะก็ตักไตปลาสายกันนะด้วยกันนะอูจาญาติโยมศรัทธาเนี่ยการเกิดมาในกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมนี่มันม่วนศรัทธาสังคมเจ้าพุทธเฮาเป็นแบบนี้นะด้วยน้ําใสใจจริงด้วยจิตใจเบิกบานญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยชีวิตของคนเฮานี่เหลือน้อยศรัทธาเนี่ยป้ากันปีนี้นี่วันที่9นี่ขออายุปัจจุจรรอดถึงกู้คนเนอะจะได้พบปะอุจากันเนาะศรัทธาเนาะเนี่ยวันที่9ที่จะมาถึงนี่วันติดเนี่ยศรัทธานะนะไปพบปะกันไปอุจากันสนทนาธรรมกันนะอาจจะตักตายกันสักกรรมสองกรรมแล้วก็ตักกันตัวเนอะมันเตื้องก็บอกหูจังว่าภัยเป็นภัยคนนักศรัทธาฟังวิทยุจากหลายที่หลายตั้งฉะนั้นแล้วเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนในวันที่9ที่จะมาถึงนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะขอเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาเดี๋ยวภัยจะโทษธรรมมาก็ได้นะภัยโทษธรรมมาก็ได้นะโทษธรรมตั้งสถานีวิทยุเนาะเดี๋ยวจะเปิดสายฮือศรัทธาโทรเข้ามาอู้จ๋าญาติโยมศรัทธาที่ฟังทางสถานีวิทยุโทรเข้ามาอู้จ๋าญาติโยมศรัทธาที่บ่ฮู้บ่เข้าใจว่าเส้นทางทางใดเป็นจังได๋โทรเข้ามาเนาะโทรเข้ามาถามเข้ากับผมอาตมาภาพก็ได้นะก็จะได้แจ้งผู้ฟังนั่นแหละกำหนดการพิธีการต่างๆนี่ก็มีท่านอาจารย์เจ้านะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมจะได้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาภาคเจ้าเนาะภาคเจ้าเลยๆจะอู้จ๋าฮือศรัทธาฟังนําธรรมะมาอู้จ๋ากับศรัทธาวันนี้กับธรรมะก็เล็กๆน้อยๆศรัทธามาฝากศรัทธาเนาะอู้จ๋าครับญาติโยมศรัทธานะว่าดูแลจิตใจตัวเก่านะห้ามจิตห้ามความคิดคนอื่นบ่ได้อย่างที่บอกเจ้าต้องมาห้ามความคิดตัวเก่าต่างหากถ้าห้ามความคิดคนอื่นแล้วเหมือนกับว่าห้ามความคิดของคนอื่นไปตัวนะคนอื่นจะกึดจะได้กันแล้วแต่เขาก็บอกได้ทุกใจละถ้าเอามาดูแลจิตใจตัวเก่าได้เนี่ยปัตตันเปิดอาศัยลืมปิดนะศรัทธาโทรเข้ามาแล้วบ่โห่ตังใดโทรเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะลองพ่อแล้วที่ไหนพ่อโทรเข้ามาโอ้ญาติโยมศรัทธาโทรเข้ามาแต่เจ้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนอศรัทธาเนอเดี๋ยวก่อนเนอศรัทธาใจเย็นศรัทธาใจเย็นเนอศรัทธาโทรเข้ามาแล้วบ่โหดที่ไหนเอ้ารับสายเลยเนาะมันกูเตือกเคยเปิดระยะเวลานี้เอ้าจะเริ่มปอนครับไว้จ๋าครับอาจารย์โทรจะไม่จองนะครับเอ้าป้อสุธนกะครับตื่นขึ้นแม่ก็ได้ยินทําแม่โอ้หมดใจครับหมดใจนะพ่อเนาะพ่อไม่ได้ไปกับเปิ้ลไปบ่ได้กับเปิ้ลแล้วอโมทนาบุญกับเปิ้ลนะครับเป็นหยังพ่อเป็นหยังเนอะพ่อเนอครับผมได้เลยแม่วันนี้ถือว่าอุปนิสัยเลยเอาความคิดคนอื่นมาคิดบ่ได้นะครับเนาะเอาความคิดคนอื่นยังบ่ได้ยุดบ่ได้พ่อเฮ้ยครับเนาะคิดของเรามาเนาะแม่ยุดความคิดของตัวเก่าต่างหากเฮ้ยก่อนอุปนิสัยดีแล้วได้ยินพระอาจารย์แล้วผมเป็นลูกโปรลูกชายของหมูศรัทธาประมวลมือนะครับมูตนาเน่มูตนาเน่ครับผมครับไปฉาครับนี่คณะศรัทธาเมธจองพุทธฟังตัวมาเจ้าป่อสุทนนะตำบลศรีวิชัยอำเภอลีจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นก็บ่มีโอกาสได้มาเพิ่นฟังทางสถานีวิทยุนะเพิ่นฟังทางสถานีวิทยุนะเพิ่นบ่มีโอกาสได้มาเพิ่นเป็นผู้ป่วยที่อยู่บ้านตลอดเวลาฉะนั้นแล้วเพิ่นก็ใครอู้ใครจ๋าโทรมา
เอ้าญาติโยมศรัทธาภัยจะโทรมาถามยามพ่องเรื่องงานที่จะมาถึงนี้นะเจริญพรเรียนเจริญศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะคนที่ติดตามฟังภาคเจ้าเปิดโอกาสให้ฟังคือแล้วภัยพ่องจะถามอัญญางพ่องโทรมาอู้จ๋าก็ได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามฟังรายการภาคเจ้านะเมื่อข้ามาปาการ2ทุ่มเนี่ยศรัทธาเนาะ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะรายการธรรมะจะยอดโดยรายการอู้จ๋าภาษาธรรมนะเมื่อข้ามาอันนี้จะเข้า3ตนด้วยกันติดนี้แล้วได้เข้าตนเดียวนะคืนนี้น่าจะครบนะบ่ได้ประสานงานไปเด้อเดี๋ยวออกจากรายการแล้วจะประสานไปที่ท่านพระครูทั้ง2ว่าเปิ้นจะมาเข้ารายการด้วยการตานขอจ้าในค่ำคืนวันนี้อยากโยมศรัทธาภายพ่องเตจะเดินทางมาที่เหล่ามูลธาทิพย์นะออกเจ้าบางคนออกปิ่นตีห้าก็มีนะบางคนที่อยู่ไกลนะศรัทธาได้ยินโทรมาบางคนปุ้นอยู่เชียงรายปุ้นเชียงแสนปุ้นจะเดินทางมาแบบนี้ก็เลยบอกว่าโอ้ต้องมาเจ้าเนอะต้องมาเจ้าเนอะเจียงแสนนี่ต้องมาเจ้านะมาบ่เจ้าบ่ได้ศรัทธาเจียงแสนนี่โอ้มาไก่ฟังสถานวิวของคุณดารุณีนะจะโยมศรัทธามาเจ้าเนอะฟังเจียงแสนนี่ต้องมาเจ้าเนอะเอาเราฟังพอสิเอาเจริญปอนไอ้ชาไอ้ฉันเจ้าไม่ฟังยินเด้อเอออันนี้เสียงแม่เรือนแสนต่อกะเจ้าเดือนบ้านแสนต่ออยู่ดีมีสุขวังเหนือฟังกันนักอยู่นะแม่เนาะเจ้าจะเห็นดูเนอะมุตนาเนอะแม่เดือนเนอะเจ้ามันรู้แน่ดีนี่อาจารย์ว่าน่ะแม่ไปบ่ได้เจ้าไปบ่ได้เป็นอย่างแม่ฟังตั้งสถานีเอานะแม่เนาะเจ้าบ้านอนุโมทนาบุญเด้อเนอะเออน่ะก็อยู่บ้านอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะเจ้าเจ้าอามุตนาอยู่นั่นไปไหนมาได้ก็บ่เดียวอ่ะเออบ่เป็นหยังแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะอากาศช่วงนี้บ่ไข้ตะได้นะแม่นะเจ้าอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสารเนอะสาธุเจ้ากราบไหว้ศาลเจ้าให้กำลังใจเนอะสาธุสาธุเจ้าสาธุอ้าวใส่ต่อไปเจริญพรอันมาว่าสาเจ้าท่านสาธุสาธุเจริญพรแม่เจ้าอันนี้ไม่สายโดยเตากะเจ้าไม่สายโดยเตาท่านบ่สบายกะเจ้าเสียงแฮ่ๆอากาศมันบ่ไข้ตะได้นะจ้าก็พออยู่ได้อยู่ฮ้อนบึดหนาวอีนะเสียงมันจะแฮ่ๆซะหน่อยเนาะรักษาสุขภาพเด้อท่านเด้อสาธุสาธุอยู่ดีมีสุขเด้อบุญทั้งสายเด้อเด้อสาธุสาธุเด้อนี่ตังโดยเตาพุ่นเอาเมสายแปลงสองโดยเตาพุ่นฟังโดยเตาพุ่นก็ฟังนะถามเขาว่าฟังตังภูรีนี่ตังสถานีวิทยุภูรีนี่อยู่ดูเหมือนจะอยู่ที่อำเภอเมตเพอรีพุ่นนะไม่ตื่นพุ่นนะเอาใส่ตัวเจริญปอนภาษาเจ้าใช่ไหมฮะไม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าไม่อุ้ยอินไม่สาบเสมองเนาะแม่เนาะเจ้าแต่ว่าแต่เนาะเป็นวัดเล็กๆน้อยๆเสียงมันบอกมันฟ้องแกวันหมอกควันมันน่าเออหมอกควันมันน่าไม่อุ้ยเออมันไปทางดอยเพิ่งตรงนี้ว่ะเมื่อก่อนย่าเฮามันเป็นห้องเป็นนี่เนาะอืมเป็นองค์พระลงมันเป็นแอนมันยองว่านะนั่นน่ะเออมาแต่ท่านอาจารย์เนี่ยเจ้าสาธุนะแม่ฟังตังอันนี้กะฟังวิทยุวางเตียนมาดูเรดิโอนะเจ้าอ๋อสาธุสาธุเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าเอา0892624999เอาเจริญปอนเจริญปอนพักใหญ่เจ้าอาจารย์ที่ไหนก่อนนี่ไม่หลงกะเจ้าไม่หลงอำเภอลีเนาะจ้าไม่หลงอำเภอลีเราคงจังขุดเจ้าตุ่นใดก็มาขวนนักขวนนักเนาะแท้เออขวนนักแม่มาเดี๋ยวนี้นะมันปีมันภัยธรรมชาติแม่บ่ค่อยมีสมัยก่อนบ่ใช่มีนะสมัยเป็นละอ่อนตะก่อนน่ะบ่เดี๋ยวนี้มันยังบ่ฮู้แต่ว่าก็น่ะตะก่อนนี่มันบ่ใช่มีหยังเนาะฝนก็บ่ตกเลยเนาะฝนก็บ่ตกก็ร้อนเนี่ยแล้วหวานฮ้อนแต่ว่านี่กัลยาณิวัฒนานี่ตกเนิดที่ไหนหมู่นาบ้านหนังมาห้วยบงพุ่นน่ะฝนตกแท้
อืมได้ยินว่าตกอีนาเออเพิ่นก็ยานิวัฒนาขึ้นมาตกตําเซพ้องอืมมีวันเด็กน้อยเอออย่างนั้นอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอบุญรักษาเนอจ้าเอามีใส่เข้ามาแหมเอาไม่ใส่แล้วเจริญพรครับวัชากาท่านอาจารย์เอาเจริญพรเนอนี่พ่อบุญธรรมกะครับผมพ่อบุญธรรมบ้านปงหนองครับปงหนองเลี้ยงปอเป่าครับเลี้ยงปอเป่าอากาศเป็นได้พ้องอากาศโก้กลมเหมือนกันนะครับคนนักว่าไหนเนาะคนนักแม่นแม่นนักเนาะครับครับมีสุขเนอะแม่ปอนเออครับครับไม่ช้าครับสาธุสาธุสาธุเจริญปอนไม่ช้าเจ้าที่ไหนกันนายแม่น้อยบ้านตาโทกตำบลตรงผายอำเภอเมืองลำปางเจ้าอ๋อแม่น้อยตาโทกอำเภอเมืองลำปางเนาะแม่น้อยว่าจะได้พ่อแม่น้อยวันที่9นี่จะมาก่อนแม่น้อยเหยจะอาจจะไปเจ้าเพราะว่าอาจารย์นั้นนิรันดร์เพิ่นจะหับไปเจ้าเออเป็นบุญอย่างยิ่งเนาะแม่เนาะอาจารย์นิรันดร์เนาะจ้าอาจารย์นิรันดร์บ้านศาลาชัยอ่ะเจ้าอ๋อเอออนุโมทนากับเพิ่นเนาะอ๋อวันนั้นเพิ่นมาบ้านแม่อ่ะโอเคเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วแม่ฟังบุญญาวาสเด้อบุญญาวาสเนาะแม่เนาะอยู่ดีมีสุขเนาะแม่เน้อจ้าเป็นร้องใจเน้อสาธุสาธุนะจ้าเอา0890626249999เจริญปอนจ้าไม่สาเจ้าพ่อหลวงเออหนองพักข่าวกะเจ้าหนองพักข่าวเจ้าไม่หลวงใส่โฟเนาะชัดเจนดีเนาะโมทนาขอบคุณอย่างยิ่งเนอะรักใจไม่เจ้าขอบใจเจ้าสาธุสาธุสาธุเอาเจริญพรขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเอาจากหนองพระข่าวบนเนอร์นี่ลูกศิษย์ลูกหาน้ำพระครูสถิตสารคุณวัดหนองพระข่าวเนาะนี่เมื่อค่ำได้ออกรายการด้วยกันเอาสดาโทรเข้ามาได้เนื้อว่างพอดีไผ่จะมาบ่มาจะได้กับโทรอู้จ๋ากันได้สดาเป็นอย่างนะ0892624999อย่ายมสถานไลที่ไหลต่างที่ฟังรายการอยู่ภาคเจ้าบางคนก็ไปการไปงานแล้วนะมันช่วงนี้มันแจ้งเจ้าสถานหน้าฮ้อนนะแจ้งเจ้าสถานไหลที่ไหลต่างที่ไปการไปงานแต่เจ้าก็มีเนาะอย่ายมสถานสาธุชนทั้งผู้ฟังเอาเจริญปอนรักษาเจ้าทำครูเจ้าที่ไหนตั้งได้ไหมไม่ได้บ้านปงหนองเจ้าแล้วก็เป้าเจ้าไม่นิดเนาะไม่นิดบ้านปงหนองเนาะตั้งกับเจ้าเจ้าเอออยู่ดีมีสุขเลยไม่นิดเนอะเจ้าเมื่อคืนไม่มาเจ้าเมื่อคืนนี้ไปอยู่เนาะอยู่ดีมีสุขบุญทักษาเนอะใจนะเจ้าสาธุสาธุเนอะสาธุเจ้าสาธุเจริญปอนกลับไปจ้าท่านพระอาจารย์เจ้าเออเจริญพรแม่เหรอแม่สิกุลตันธุระบ้านหนองล่องตำบลบ้านเป้าอำเภอเมียงจังหวัดลำปางเจ้าฟังท่านพระอาจารย์เนอจ้าตุสตุอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าบุญทักษาบุญทักษานะเจ้าท่านพระอาจารย์ก็ทักษาสุขภาพเลยสาธุสาธุขอบคุณอนุโมทนาเนอเจ้าสาธุสาธุเจ้าเอาสายต่อไปเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านพระอาจารย์โอ้อันนี้แม่จานกะจ้าโอ้ดูแลสุขภาพตัวนั้นแม่จานเสียงกับเพี้ยนเหมือนกับตุ๊เจ้าเหมือนกันนี่นะก็นั่นน่ะลูกเจ้ามาพอพอรู้เลยหมอกลงมันนี่เขาไอ้นั่นกันนั่นกันนั่นกันโอ้อากาศมันเปลี่ยนแปลงไม่เหยจำเป็นหนึ่งออกไปทางใดอยู่ในบ้านเออมาจำเป็นจะไปที่ไหนนะแม่เนอเจ้าอยู่ดีมีสุขนะบุญทักษาเนอเนาะสาธุสาธุเจริญพรเนอเจ้าไหว้เจ้าสักทีเจ้าสาธุสาธุเอาเจริญพรใส่ต่อไปกราบพระสาครับพระองค์พระอาจารย์โอ้ที่ไหนก็นี่
เวทลุงดีบ้านตรงโก้งครับลุงชัยโอ้เวทบุตรโทษเป็นจะได้พ่อมาได้ไปเมืองเนี่ยตรงโก้งนะครับครับเจริญขึ้นมาจันดาครับแต่เราว่างๆเนอะว่างๆเดี๋ยวจะเข้าไปบอกหลงแก้วเนอะครับผมครับผมเออเดี๋ยวจะเข้าไปเนอะพระอาจารย์สบายดีครับสบายดีฟังทางเฟซครับฟังทางเฟซครับครับฟังทางเฟซแล้วครับวิทยุไปเมื่อถึงครับวิทยุน่าจะถึงก้าบอกพอดีว่ามีทางเฟซที่ผมฟังทางเฟซดีกว่าครับอ๋อแต่วิทยุไปถึงว่ากูเตื้อโอ้บ่ฮู้ครับนั่นกาครับอยู่ดีมีสุขเนอะเฟซเนอะครับสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุครับครับสาธุโอ้อันนี้มาทางท่งกงอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเนอะน่าจะไปถึงเนอะวิทยุนะจะพูดฟังทางเฟซเอานะคณะศรัทธาตะก่อนคือไปอยู่พูดเอาเป็นโทรเข้ามาว่าเจ้าเป็นก็ฟังอยู่หออนุโมทนาเนอะศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟัง0892624999นะเขามาอุจาสถาสาธุชนท่านผู้ฟังติดตามฟังรายการภาคเจ้าเดียวเมื่อค่ำแล้วก็ว่ากันให้กรรมนอสถาเนาะเมื่อค่ำก็ว่ากันกรรมหนึ่งแต่ยมสถาสาธุชนท่านผู้ฟังติดตามฟังรายการภาคเจ้าเพราะว่าเมื่อค่ำนี้จะเข้า2-3ตนด้วยกันญาติยมสถาเมื่อเข้าแล้วได้อุจาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะพบปากันพอเมื่อค่ำนี้จะออกรายการสถานีวิวเพิ่นรับไปประมาณอยู่30กว่าสถานีนะไปไกลนะพดแผ่วขอบชายขอบของประเทศไทยพุ่นน่ะติดประเทศลาวพุ่นนั่นคืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะไปถึงทุ่งช้างจังหวัดน่านพุ่นเจ้านี่ละป้อประเสริฐนี่ฟังอยู่ก้านาน้อยเป็นจะได้พ่องป้อโทรเข้ามาอู้จ้าน่ะป้อประเสริฐบ้านนานแดงอำเภอนาน้อยนะมาตังพุ่นนี่เสียงดังอยู่ก่อจ้าตั้งนาน้อยนี่ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสุจินเนาะวัดปังค่าอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสถานีนี้นะเพิ่นรับโดยตลอดเวลาเป็นเครือข่ายเผยแพร่พระพุทธศาสนาเจริญพรไปแสครับโอ้ป้อเสร็จกะครับป้อเสร็จมังคลาจารย์ดอยล่อเนาะป้อเนาะฟังเมื่อเช้าตั้งแต่ท่านพระครูบรรยงแล้วเออนั่นกันนั่นกันวันที่เก้าเนี่ยพ่อเนื้อปลากันวันที่เก้าเนี่ยพ่อเนาะครับครับวันที่โอ้เตรียมไว้ถึงเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวนี้อ๋ออันการเออดีกันดีกันโอ้ครับคนจะไปหลายเนื้อพ่อเนื้อถ้าจะไปนักกับพ่อมาได้จานหลายปีแล้วเนาะพ่อเนาะวัดปีวัดน้องวัดนี้ไปกู้จ้วยกันเนาะมากู้จ้วยกันแม่วัดใหม่ไปกู้จ้วยกันพ่อเฮ้ยไอ้นูปันนี้เหมือนนี้พ่อคนนี้ให้จะได้วัดเดียวที่จะได้ขึ้นช่างใหม่แต่เนี่ยเนาะเออนากาศได้วัดเดียวเอาละพ่อเป็นบุญอย่างยิ่งพ่อเหยครับครับเออไปสาครับอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอครับสาธุสาธุพ่อเสกสิริมังคลาจารย์นะขึ้นวัดใหม่ขึ้นมาดีใจได้ขึ้นได้สร้างวัดใหม่นะหลายที่หลายต่างมาเดินละเริ่มสร้างวัดใหม่ขึ้นมาก็มีวัดเก่าก็มีช่วงนี้ไล่ตีนะบางทีมาได้มีไอ้พระสงฆ์องค์พระเจ้าโทรมาถามวันนั้นนะเอาจะโทรเอาที่ไหนบุญเลยนี่นะเอาเจริญปอนพระเจ้าเจริญปอนโอ้เสียงนี่นี่มาได้ฟังเหมือนนะแกแล้วเนอะนี่ตั้งลีก้าเอาสุกัณฑาเป็นแพทย์หนองห้าเจ้าสุกัณฑาเพชรหนองห้าตังเข้าวัดพระพุทธบาทห้วยต้มเนาะเจ้าโมทนาเนเมเนอร์เป็นหลวงพ่อว่ามีกบฏีไม่ใช่กบฏีนะจ้าเออโทษบฏีนะแม่ฟังกูเจ้ากะเจ้าฟังไม่เจ้าละโอ้ฟังมาได้สี่เจ้าปีแล้วเนาะโอ้จะเป็นสาวปีแล้วกันแม่นี่เก่าแก่แต่เนอร์เจ้าเก่าแก่หายไปเนอะไม่จับบันนาคเนาะบฏีนี่สวยจ้าบันนาคเขาบัตรโทรสามนักแต่ก่อนมันแค่นักประเด็นนี้เบอร์โทรมันนักเขาแทรกกันเข้ามาว่างช่องใดก็เข้าฮะนะแม่เหยเจ้าแม่สุกันทานสบายดีนะแม่เนาะสบายสบายถังเท่านะจ๊ะอาการอาการสบายตอนเท่านี่กันแม่เหยผ่านมาแต่ละทุ่ยตูมเนาะเอออันฝั่งปฏีปเนาะเออแม่มาเดินไปฝั่งปฏีปเป็นเตี้ยวเขาต้มเป็นเตี้ยวเออนะอย่าอยู่ดีมีสุขเป็นยังแม่ฟังวิทยุนะแม่เนาะเช้ามนตนานะแม่เนอะว่า
จ้าสาธุสาธุลุงเจริญปอนไหว้สาเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะโอ้แม่อุ้ยนางปุ้นเออนี่เวียงป่าเป้าปุ้นน่ะเนี่ยเจ้าแม่อุ้ยนางคำอายน้องมุตนาเนอะแม่อุ้ยนางเนอะโอ้ฝนมาหายเจ้ามาเดียวท่านเจ้าเออมันฝนมาตกนาที่กัลยาณิวัฒนาได้ยินว่าฝนตกอีเน่ปะตกใครใดปะตกเออแม่งมาตกน้ำแพ้น้าแน่นอนมาตกน้ำแพ้น่ะใครได้แต่เนอฝนน่ะมันฝุ่นมันยุบไปอ่ะน้าแม่นแม่นแม่นโอ้ฝุ่นฟ้าวางก่อนนี่ก็ดีมาหน่อยจ้าท่านก็สบายดีสบายดีแม่ดูแลสุขภาพเนอ80ปลายแล้วนะแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะจ้า86แล้วจ้าแม่86แล้วดูแลสุขภาพนะแม่เนอเจ้าอนุโมทนาตัวเนอสาธุสาธุเนอแม่เนอเจ้าสาธุสาธุสาธุวินนางปุ่นเนอนี่ยังปะเป้าปุ่นเนอะ0892624999เชิญปอนเรียนเชิญญาโยมศรัทธาอยากได้สัก 2-3 สายอยู่ศรัทธาเนาะเมื่อค่ำก้อยปลากันแถมเมื่อค่ำเนี่ยจะโทรยากหน่อยเพราะว่าสถานีเปิดกว้างไล่สถานีด้วยกันเสาเก้าเดือนใน30กว่าสถานีนะภาคค่ำนี่คนโทรเข้ามานักพระเจ้าบางคนไปการไปงานพ่องติดธุระปาปางนี่ก็จะ7โมงแล้วนะ7โมงเจ้าบางคนก็ต้องไปการไปงานละบางคนก็อยู่บ้านก็พอแคว้นบางคนบ่ได้ไปที่ไหนอยู่กับลูกกับหลานดูแลลูกหลานนี่สงกรานต์จะมาถึงก็บางคนก็เฝ้ารอลูกเต้าจะมาหานะมาน้ำขมิ้นส้มปล่อยเข้าตอกดอกไม้มาหากระชื่นอกบันใจของพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแล้วเนาะลูกเต้าลันเลนมาเยี่ยมมาใจมาพอมาเอี่ยวหามาสู่มากระวะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไหวสาเจ้าท่านพระครูแม่บัวลอยบ้านซุกก็ตำบลตะก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายฟังอยู่เนี่ยเจ้าโอ้แม่สวยฟังกันอยู่โน่นี่เจ้าชัดเจนดีเจ้ามูตนาได้มั้ยเนอะงานจีดและอย่างก็วันที่9นี่แม่บัวลอยบริจาคไปแล้ว500บาทเจ้าสาธุไปบัดได้แข่งขาบัดดีเนาะเออบ่เป็นหยังแม่ฟังตามโทรศัพท์โอนแม่เนาะแล้วก็ไปขาลุ่มแถมเนาะแล้วก็ฝากบุญไปหอมเอาเจ้าได้ได้แม่สาธุอนุโมทนาแม่เนาะเออฟังท่านพระครูตลอดเนอร์ฟังมาเป็นสาวปีแล้วโอ้โมตนาโมตนาเนอร์แม่เนอร์เจ้าเอานำทำคำสอนเป็นที่จ้างติดตึงเนอร์แม่แม่แม่สาตุโมตนาเนอร์แม่เนอร์เจ้าเออใส่เอาโมตนาเนอร์บางคนก็ฟังมันนักบางคนก็มาบ่ได้เนาะวันที่9นี่ก็ฝากทำบุญมาก็มีนะฝากไปนะรอฟังเบอร์เอที่บัญชีจากทางธรรมประกวงพี่วัฒนาวิกรมเนาะญาติโยมศรัทธาหอมไปดังปุ่นเนาะนะไปก็หอมกันไปไปร่วมบุญกันที่หันเสร็จแล้วก็ภัยใครไปพบไปปะกันไปนี่ไปได้ส่วนมากที่ใกล้ที่ไกลก็จะมาหมดอ่ะศรัทธาที่เปิ้นมาได้นะบางคนก็จะร่วมกันเดินทางมาทางสถานที่ก็เตรียมนะจะพร้อมละหลายวันเปิ้นมีความสามัคคีกันนะเหล่ามนทาทิพย์เนาะตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่จะมีการนี้และก็ที่กัลยาณิวัฒนานะก็จะมีโอกาสได้เดินทางไปเนาะศรัทธาขอเมตตาจากท่านพระครูนะอันจันทรกิจจลักษณ์เพราะว่าติด2 3 4 5ติเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยปีหน้าแทบจะเดินทางไปที่กัลยาณิวัฒนานะแต่ว่าได้รู้ข่าวว่าทางวัดจันทร์นี่มีฝนตกนะแล้วโทรแจ้งมาสักคนสองคนก็ได้หลังไม้ก็ได้เดียวเนาะที่ไหนพ่องฝนโตกโอ้เป็นที่ชื่นอกบานใจนะฝุ่นก็จะได้หายไปนึกว่าภาคเหนือบ่มีฝนเตื้อก้าเป็นตกเป็นที่เป็นที่นะก็ดีใจละนะสถาสาธุชนทำผู้ฟังเนาะเออเอาใส่สุดท้ายดีใกล้จะนี่แล้วเนาะเอาเล่าให้สายนึงเจริญปอนโอ้ไม่สาเจ้าอันนี้แม่กัญจนากะเจ้าแม่กัญจนาลำปางกะเจ้าอยู่ลำปางเจ้าซบตุยลำปางเนาะอยู่ซบตุยเจ้าก็ไฟฟ้าเก่าซบตุยเจ้าอ๋อกับไฟฟ้าเก่าโอ้แม่กัญจนาอยู่ดีมีสุขนะแม่กัญจนาเนอะเจ้าอยู่อ่ะ
ู่ท่านไปบินมันพระอาจารย์ไปบินบาทจะได้อะไรแต่อยู่วัดอะไรอย่างนั้นอ๋ออยู่บินบาทลุ่มสถานมีลุ่มดอยลุ่มติดดอยวัดนี่ไม่เหยื่อแม่นไปบินบาทแบ่งกันไปทุกเจ้าลงไปบินบาทกันเนาะอ๋อมีทุกเจ้านักก่อนนะอยู่ตอนนี้อยู่สามโต้นไหมสามตัวเน้นแบบนี้เน้นเอาไปเฮียนหมดอะไม่เหยเน้นไปเฮียนตั้งลุ่มแม่อยู่สามโต้นบ่ได้สี่ห้าโต้นนะอ๋อเจ้าแม่แม่เจ้าเอ้ยแม่สบายดีเนาะแม่เนาะแม่กระเจี๊ยบหลังเจี๊ยบแอ้มจะดีเป็นกระดูกครับเส้นนะอ๋อดูแลสุขภาพหนึ่งไปซ่อยุกซ่อยาคือเขาโอ้เขาบิ๊กเออจับเส้นเออดูด้านหน้าโมเจ้าอ๋อเออโอ้โหหันใจแต่ก็ไม่เหยื่ออายุนักแล้วแม่หลายสิบแล้วก้าเอออายุก้าเจ็ดสิบสองแล้วเนี่ยอ๋อเจ็ดสิบสองโอ้โหดูแลสุขภาพแม่เอ้ยเนาะเออเจ้าเนาะแต่ลำบากหน่อยเออเป็นยังเป็นยังดูแลลูกหลานอยู่ตัวโยก้าวันนี้เจ้าอยู่คนเดียวเนี่ยนะที่ญาติเขาก็อยู่ต่างหากแล้วเขากันหลายวันก็มาเสียเนี่ยเออยังแขวนอยู่แม่ยังแขวนอยู่เนาะเจ้าบุญทักษาเนาะแม่เนอะเจ้าเจ้าสาธุสาธุอาจารย์ยืดเฮ้อแล้วเนี่ยโอ้หลายสิบแล้วแม่เฮ้ยหลายสิบยังแข็งแรงอยู่ก้าสมาร์ทเนอะวันนั้นแม่ว่าตุยตุยนะเออเออหลายสิบแล้วเออหลายสิบแม่แม่บุญทักษาเนาะแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุเนาะเจริญพรเนอนี่ที่ลำปางบนนะแม่กัญจนาบรรศพตุ้ยลำปางญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเวลาก็จะหมดลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเราพบปะกันวันอาทิตย์หน้า วันติดมาข้ามในวันติดมาข้ามภาคเจ้านี่วันอาทิตย์หน้ามาข้ามปะกันสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเวลานี้นะรายการธรรมะจากยอดดอยภาคเจ้านี้กำหนดเวลาลงแล้วขอนำรายการจัดทำผู้ฟังไปก่อนมาปากกันใหม่อาทิตย์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้เดี๋ยวบุตรมาข้ามปากกันสองทุ่มเป็นต้นไปนะบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนติดตามฟังธรรมะก็ดีสร้างบารมีมาจากก่อนก็ดีมาสร้างบารมีบุญกุศลปัจจุบันนี้ก็ดีก็ขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังครูบาอาจารย์เจ้าพิสุสงฆ์องค์เด่นกุตนกุงหุเจริญในธรรมเข้าใจในธรรมดูยินในธรรมคืออยู่ดีมีสุขสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเจริญประเดชพกษาสมบัติธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติสติปัญญาเข้าใจสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเธอ